ำหอยนางรมตามกระแสโซเชียลนะคะเพื่อนๆคิวยาวมากโอ้นี่ทุกคนถึงตาโมแล้วโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วลูกค้าร้องขอชีวิตแล้วร้องขอชีวิตแล้วว่าพอแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะคะหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนนะคะเรามาตามกระแสโซเชียลนะคะมาตามใน IG โพสต์นึงนะคะที่เขาแท็กโมมาว่าอยากให้โมมานะคะแท็กมาเมื่อวานวันนี้โมมาเลยเฮ้ยของจริงก็คือร้านนี้นะจ๊ะเป็นร้านยำหอยนางรมตามกระแสโซเชียลนะคะเพื่อนๆซึ่งคิวยาวมากนี่ร้านหอยนางรมนะเพื่อนๆที่แบบคนเยอะมากคนต่อคิวแบบเป็นร้อยอ่ะร้อยแบบร้อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะฝากน้องไปยืนต่อแถวใช่ค่ะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ชุดละ200ค่ะ200เยอะนะเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดกะละมังนึงโอ้ my god แล้วก็พริกขาวแล้วก็คนชุดละ200แล้วใส่กระถิ่นยำลงไปเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้อันนี้ชุดละ200ลูกชุดละ200มีชุดเท่าไหร่บ้างคะมี100ในกระปุกแล้วก็150 200เนี่ยอันนั้น150อันนี้ฝั่งนี้200 200นี่ประมาณกี่ตัวคะเนี่ยเยอะครับเยอะอันนี้ก็คือมีกระถิ่นยำให้ด้วยแล้วก็มีแยกให้ด้วยอีกใช่ครับอันนี้ไม่ขายนะช่องเดียวเพราะลูกค้าร้องขอชีวิตแล้วร้องขอชีวิตแล้วว่าพอแล้ว วันหนึ่งก็คือขายยาวเลยใช่ไหมคะถึงตีหนึ่งไม่หยุดประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนไม่หยุดใช่ไหมคะไม่ได้หยุดสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังไม่สุดเท่านี้เลยนี่คือตัวอย่างของร้านที่ไม่ต้องมีหลายเมนูนะคะใช่แค่เมนูเดียวแต่เราทำให้มันดีแล้วก็ดีที่สุดเมนูเดียวเอาอยู่เอาอยู่เดี๋ยวเราไปรอกันต้องยืนประมาณ40กับชั่วโมงอะ40ไม่เกือบหรอกชั่วโมงนึงไม่โมเห็นออเดอร์นึงอะคนนึงอะทำประมาณ4นาที5นาที5นาที40คน2ชั่วโมงเออหรือเราต้องสั่งอะไรแล้วเพราะเข้าแถวทั้งทีแล้วเราสั่งส่งเครื่องสั่งหลายๆแบบสั่งทุกแบบไม่ส่งเครื่องก็เหมือนแบบยำนั่นแหละแต่ว่าให้เก็บไปกินที่บ้านได้อ๋อเออสั่งดิจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆเออได้ไหมสั่งไปเลยเดี๋ยวละชุดไง10 โล 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 ตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม6นาทีแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะบอกเลยว่าขยับจากตรงนู้นมาตรงนี้ตอนนี้ฟีลลิ่งเหมือนกำลังต่อแถวดิสนีย์แลนด์อยู่ที่มันจะยังไงมันจะปวดเขียวไปเลยมันจะปวดเขียวไปเลยรู้สึกเหมือนใกล้ถึงแล้วแต่ไม่ถึงสักทีรอจนเบอร์ไปหมดกรุงเทพกันปะไม่ขับรถมาพัทยาว่านานแล้วยืนรอหอยเรานานกว่านานกว่าขับรถจากกรุงเทพมารอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายอืมโอเคเลยค่ะสายใจไอจีพวกแบบเขาว่าคุณได้อะไรอ่ะพิซซ่าทำไมต้องพิซซ่าคุณได้ดีจังได้กินจริงเหรอลูกกล่องเซ็ตขนมน่ารักน่ารักขณะนี้คณีนะเป็นเวลา 1:42 เปิดให้เขาดูหน้ามันแล้ว1:42ชั่วโมงกับ12นาทีนะคะนี่เป็นการต่อแถวที่นานสุดๆในรอบประวัติการครั้งแรกในชีวิตใช่อันนี้ทุกคนถึงตาโมแล้วโอ้ my god โอ้ my god หนูดีใจมากหนูจะโทรไปบอกแม่ถ้าหนูได้กินคำแรกอ่ะหนูควรสั่งส่งเครื่องไหมคะหนูถามอย่างนี้เลยเป็นกินแบบคลาสสิกมันก็จะเป็นแบบส่งเครื่องและทุกวันนี้มีคนสั่งส่งเครื่องไหมคะ
น้อยมากน้อยมากใช่ไหมเอาทรงเครื่องมาให้หนู101ละกันโอเคแล้วก็ยำ101แล้วก็ยำ200โอ้โหที่โมวันนี้พี่พูดสุดยอดเลยพี่ให้มันสมศักดิ์ศรีเรายืนต่อแถวมาชั่วโมงครึ่งหน่อยใช้พริกวันนึงนี่วันละกี่10โลคะเนี่ยประมาณเกือบ10โลครับ10 ตัน10เอกร มาจ้าไปพอค่ะครับตอนเนี้ยเราแบบน้ำลายเป็นแก้วอ่ะตื้นตันใจอันนี้ทรงเครื่อง101ยำ200แยกกระเทียมเจียวนะคะไปค่ะ200น้ำจิ้มโอ้ my god ฉันดีใจมากรอกินฟ้าสว่างเห็นภาพว่าเราอยากกินริมทะเลและเห็นคลื่นสมคลื่นทะเลซะสวยๆแต่ตอนนี้โหคลื่นทะเลไม่มีเพื่อนๆได้แล้วทั้งหมด400นะคะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนนะเก็บไว้เก็บมาขอบคุณหน่อยจ้าเรียงเบอร์โชว์นี่นะคะคือทั้งหมดที่เราสั่งมา400บาทเท่านั้น400บาทเป็นยังไงลังการป่ะลังการงานช่างอันนี้100เดียวมาพร้อมกับกระถินอันนี้ด้วยแล้วก็กระเทียมเจียวด้วยอันนี้200ก็มาพร้อมกับกระถินและกระเทียมเจียวเพิ่มไปอีกใช่อันนี้ส่งเครื่อง101ค่ะก็คือแบบเอาจริงๆเยอะมากจริงคุ้มนะกระถิ่นหวานๆเลยป่ะอื้อหืออ่ะคุณอยากชิมหรือไม่ครับอยากชิมครับ2 3เต็มปากเต็มคำป่ะโคตรเต็มมากกินคนเดียวก็ฟิตไปทั้งตัวเลยโอ้โหลองกินดูครับหมดคำไหมครับนี่แต่กินด้วยกินด้วยกินพร้อมกันจะกินพร้อมกันกินพร้อมเพื่อนแล้วมันอร่อยกว่าโอเครอ1 2 3ปอกเป็นครับหอยเขาสดมากแล้วก็เป็นแบบชอบที่กระเทียมเยอะๆ มันกรุบกรอบเครื่องเยอะมากคือความคุ้มอ่ะให้ความคุ้มเยอะมากคุ้มแบบคุ้มเวอร์แต่ส่วนตัวโมจะชอบที่ยำที่มันจะหอมมะนาวกว่านี้นึง อันนี้แบบนิดเดียวคือเขาคนจนไอ้น้ำพริกเผากันน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะแล้วเคลือบไปทั้งหอยอ่ะคือเขาน่ารักมากนะเขาต้อนรับทุกคนเลยใช่แล้วเขาทำแบบทำดีตลอดต่อชามอันนี้ก็ร้อนหนึ่งพอเราตักหอยขึ้นมาอ่ะ2ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็แทนหอยเป็นเปลือกแล้วก็น้ำพริกเผาอย่างเงี้ยช้อนเป็นเปลือกเออแทนช้อนเปลือกพูดอะไรวะแล้วก็อย่างงี้นี่ชิมนะซาดชอบแบบนี้แบบสองเครื่องโมยืนยันคำเดิมว่าทุกอย่างดีมากจริงน้ำพริกเผาถึงคือไม่ขี้เหนียวอะไรเลยสักอย่างอ่ะแต่อยากให้น้ำจิ้มซีฟู้ดหอมมะนาวกว่านี้นิดนึงแล้วมันจะแบบเปรี้ยงเลยมันจะแบบพีกอ่ะขอบซ้ำติดด้วยถึงนี้นี่ครับกินหอยเบื่อแล้วกินกระเทียมเจียวซะเลยกินกระเทียมเจียวบ้างครับนี่ครับกุ๊บกรับกุ๊บกรับกุ๊บกรับอยากให้ชิมว่ะเป็นไงตาใสเลยสาววาวเลยเนี่ยรีบมากินกันไหมดีครับอิ่มมากกินไม่หมดด้วยเหลือ200เต็ม1ถาด4คนกิน200พอแล้วพอเยอะมากจริงๆ200นี่เดี๋ยวเราเก็บเนี่ยอันนี้คือที่เรากินไม่หมดอะคะก็คือรวมแล้วเป็นคือร
วมไป200อ่ะเราจะกลับไปกินที่ห้องกันต่อใช่ครับคือถ้าใครที่ชอบกินกระถินจัดๆแล้วอารมณ์เสียกับร้านที่แบบว่าไปขอกระถินเพิ่มแล้วให้มาแค่1ก้านมาร้านนี้แนะนำให้คุณมาร้านนี้หรือใครที่ชอบเป็นสาวกระเทียมเจียวจัดเวลาไปกินไก่ทอดทานใหญ่บอกขอกระเทียมเจียวเพิ่มเขาให้แค่แบบ1ช้อนชามาร้านนี้แล้วร้านไหนที่ไม่รับสแกนมาร้านนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบต่อคิวที่เกียจรอไปร้านอื่นพูดข้อดีของร้านนี้คนละ1ข้อได้ค่ะเริ่มก่อนได้เยอะได้เยอะได้เยอะคนแรกค่ะได้เยอะกระถินหนักหอมเจียวอร่อยคุ้มค่าปิดได้สวยมากพี่ก็ลองมากันดูนะคะเพื่อนๆแต่แนะนำว่าคือร้านเขาเปิด 5:00 นถึงเที่ยงคืนถ้าถามว่าคิวช่วงไหนน้อยสุดโมก็ว่า 4:00 นแล้วใช่ 5:00 นอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยช่วง 1:00 นจะหมดอ่ะหรือว่ามาแบบ4:00 นอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่โมมา 6:00 นคือแบบ2:00 นจริงนะ2:00 นจริงซีดมากเพื่อนๆไว้เราเจอกันใหม่นะคะแล้วก็รอติดตามร้านใหม่กันค่ะขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนใน IG ที่แท็กและนำร้านนี้มาบ๊ายบาย